รับซื้อเหรียญเฟื้องรัชกาลที่5ตราแผ่นดินแบบนี้ใครมีติดต่อได้ที่ช่องซุปเปอร์คอยชาแนลได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่องซุปเปอร์คอยชาแนลทุกท่านนะครับนี่คือเหรียญเฟื้องรัชกาลที่5ตราแผ่นดินนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่คือเหรียญหมุนเวียนนะครับในสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับมีลักษณะนะครับขนาดเล็กนะครับเป็นเนื้อโลหะเงินนะครับผมสร้างจากเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีปีที่นะครับนักสะสมตามหากันอยู่นะครับและปีที่นักสะสมตามหากันอยู่นะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับปีนี้ครับก็คือรอสอ127ครับรอสอ127นะครับจะมีขนาดเล็กนะครับเมื่อเราดูดีๆนะครับเราต้องขยายนะครับขยายกล้องหรือใช้นะครับกล้องส่องหรือขยายโทรศัพท์มือถือครับเพื่อได้เห็นนะครับรอสอที่อยู่ด้านล่างคําว่าเฟื้องนะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่คือรอสอ127นะครับตามคู่มือนะครับประเมินกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนะครับถึง 15,000 บาทนะครับซึ่งสูงสุดนะครับในบรรดาเหรียญนะครับชนิดเฟื้องนะครับผม FC ครับก็นะครับนี่คือเหรียญนะครับนี่คือเหรียญที่นะครับที่หลายๆคนโดยเฉพาะนักสะสมนะครับต้องการครับ FC ครับนี่แหละครับผมใครมีนะครับจะเป็นแบบที่ไม่มีรอสอนะครับหรือแบบที่มีรอสอนะครับจะรอสอไหนก็ตามนะครับช่องซุปเปอร์คอยชาแนลนะครับก็ยินดีรับประเมินราคาให้ทุกท่านเลยนะครับผมแต่ก็ควรระวังนะครับเหรียญนี้นะครับมีการปลอมแปลงนะครับเพื่อนะครับที่จะหลอกนักสะสมโดยเฉพาะมือใหม่นะครับใครเล่นไม่เป็นนะครับก็สามารถที่จะนะครับศึกษารายละเอียดข้อมูลนะครับดีๆก่อนการตัดสินใจซื้อเหรียญต่างๆนะครับเพื่อสะสมนะครับเหรียญนี้นะครับผมได้มานะครับจาก FC นะครับที่ส่งมาขายให้นะครับผมก็เป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่เป็นแรร์ไอเทมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับด้านหน้าคมๆนะครับไม่สึกเหมือนกับเหรียญนี้ครับเชื่อว่าราคาครับคงได้กันนะครับหลายพันกันเลยทีเดียวหรือนะครับถ้ามีผิวสวยๆครับเล่นกันนะครับถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญนะครับเฟื้องรอ5ตราแผ่นดินใครมีนะครับเหรียญนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาโดยนะครับสแกนที่ QR code นะครับที่ผมขึ้นให้ในนะครับในคลิปนี้นะครับผมหรือนะครับจากแอดไลน์ที่ ID 0642251499มาก็ได้นะครับ FC ครับคลิปนี้นะครับหวังว่า FC ทุกท่านฟังแล้วคงจะนะครับเข้าใจแล้วก็ตามหาเหรียญเพื่อมาส่งขายให้กับผมต่อไปใครฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลา FC ทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ